โดยนายอาคมเตือนพิทยาภัยศิษย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ชี้แจงว่าในขณะนี้กรมการขนส่งทางบกเนี่ยก็อยู่ระหว่างพิจารณาโครงสร้างค่าโดยสารใหม่ทั้งหมดนะคะก็คาดว่าน่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมก่อนเสนอคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกพิจารณาค่ะดังนั้นในช่วงนี้เนี่ยจึงไม่สามารถปรับขึ้นค่าโดยสารได้ค่ะกรมการขนส่งทางบกนั้นก็ได้ว่าจ้างให้บริษัทที่ปรึกษานั้นทำการศึกษาโครงสร้างต้นทุนใหม่นั้นเราคงจะมาพูดกันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็คงจะต้องได้รับฟังความเห็นจากผู้ประกอบการด้วยว่าถ้าโครงสร้างใหม่นั้นเนี่ยจะดีกว่าโครงสร้างเก่านั้นอย่างไรนะครับอันนี้ก็หนึ่งในแง่โครงสร้างสองในเรื่องของกติกาในเรื่องของการที่จะปรับปรุงยังไงนั้นเนี่ยก็ต้องอยู่ในผลการศึกษาด้วยนะครับเพื่อเราจะได้ไม่ต้องเวลาน้ำมันขึ้นทีนึงก็เดี๋ยวเกี่ยวก็จะต้องเป็นหน้าที่ที่ต้องมาพบรัฐมนตรีส่วนคนที่ท่านรัฐมนตรีพูดถึงฮะเจ๊เกียวครับคนนี้ครับทางด้านของคุณสุจินดาเชิดชัยนะครับหรือว่าเจ๊เกียวนายกสมาคมผู้ประกอบการรถโดยสารก็ย้ำผู้ประกอบการตอนนี้เดือดร้อนนะฮะจากราคาน้ำมันที่มีการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องนะครับเมื่อไม่สามารถปรับค่ารถได้ก็ต้องลดเที่ยววิ่งตามสัดส่วนของผู้โดยสารไปก่อนภายในสัปดาห์นี้ก็จะมีการประชุมร่วมกับทางสมาชิกนะครับถึงแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไปแล้วก็วิ่งน้อยลงวิ่งเหลือสายละคันพอขาดทุนน้อยหน่อยเราก็ไม่ใช่ประท้วงแต่เราไม่มีเงินจะเติมน้ำมันเพราะมันเพราะเราอยู่ในราคาควบคุมของกระทรวงคมนาคมกระทรวงคมนาคมจะต้องรีบจัดการให้เราเพราะมันเป็นการเดินทางของผู้โดยสารคงมิก้าจะเดดไลน์คงจะดื้อๆไปเรื่อยๆ